พฤษภาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนตัวแรกก็BGH นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในหุ้นดิเฟนซีฟที่ทางฝ่ายชอบนะฮะอีกทั้งกำไรในไตรมาส1ก็ทำนิวไฮแล้วก็คาดว่าทั้งปีจะมีกำไรโตขึ้นจากคอร์บิสเนสอีก 34% นะฮะมองทั้งฝ่ายมองว่าราคาหุ้นเองถูกหรืออัพไซด์อีกกว่า 10% นะฮะก็แนะนำน่าทยอยเก็บนะฮะก็เลยแนะนำทยอยสะสมนะครับราคาพื้นฐานของตัว BGH มองไว้ที่98บาทตัว TVO นะครับก็ดีดตัวขึ้นสวนทิศทางตลาดนะฮะราคาเมื่อวานนะครับเนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงแรงมาหลายวันต่อเนื่องนะฮะทางฝ่ายคาดว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของราคาแล้วก็ปริมาณขายจะช่วยให้งบไตรมาส2เนี่ยกลับมาโดดเด่นอีกครั้งนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับมองราคาพื้นฐานของตัว TVO อยู่ที่ 25.75 บาทตัว Stanley นะครับราคาหุ้นก็วิ่งแรงกว่ากลุ่มนะฮะเนื่องจากงบปี54ที่ออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ประกาศจ่ายเงินปันผลอีก3บาทนะฮะรวมทั้งการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะงานใหม่ที่ทยอยเข้ามาหลังได้ลูกค้าใหญ่จาก Honda เริ่มผลิตนะครับเราก็มองว่าจะช่วยส่งผลในเรื่องของผลประกอบการนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับมองราคาพื้นฐานของตัว Stanley อยู่ที่210บาทนะครับก็เป็นในเรื่องของผลประกอบการนะครับของตัว Stanley นะครับก็ประกาศกำไรนะฮะผลการดำเนินงานไตรมาส4เนี่ยกลับมาเป็นกำไรนะครับโดยมีกำไรอยู่ที่418ล้านบาทนะฮะจากที่ขาดทุนในไตรมาสก่อนหน้าที่367ล้านบาทนะโดยยอดขายเนี่ยพบว่าเพิ่มขึ้นนะครับ 92% Q on Q แล้วก็ดีกว่าที่มองเอาไว้จากการฟื้นตัวค่อนข้างเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับโดยการผลิตรถยนต์ในเดือนมกราถึงมีนาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 189% Q on Q นะฮะในขณะที่การผลิตรถจักรยานยนต์เนี่ยเพิ่มขึ้น 173% Q on Q แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโรงงานนะฮะจากเหตุอุทกภัยเข้ามาถึง103ล้านบาทแต่ก็ได้เงินประกันชดเชยเข้ามาแล้วนะฮะ185ล้านนะครับกำไรสุทธิทั้งปีนะครับอ่อนลง 49% year on year ก็มาอยู่ที่727 ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็จากยอดขายที่อ่อนตัวลง 13% year on year นะครับตามการชะลอตัวของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์หลังได้รับผลกระทบจากสึนามิแล้วก็ในญี่ปุ่นนะฮะในช่วงของไตรมาส1แล้วก็น้ำท่วมในบ้านเราในช่วงของไตรมาส3นะครับโดยการผลิตรถยนต์ในช่วงเมษา54ถึงมีนา55นะฮะลดลงไป 14% เทียบ year on year ในขณะการผลิตรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นแค่เพียง 2% นะซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยยอดขายกว่าครึ่งของ Stanley เนี่ยมาจากชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์นะฮะทั้งมีค่าใช้จ่ายจากอุทกภัยเข้ามา347 ล้านนะครับเนื่องจากโรงงานเนี่ยตั้งอยู่ที่ปทุมธานีแล้วก็เจอเรื่องของน้ำท่วมนะฮะแล้วก็อัตราการใช้กำลังการผลิตที่ลดลงนะฮะก็กดดันให้ตัวอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับจากการดำเนินงานในไตรมาส4ที่ฟื้นกลับมาเร็วกว่าคาดแล้วก็การกลับมาผลิตของลูกค้ารายใหญ่อย่างค่าย Honda นะครับตั้งแต่ต้นเมษา55นะฮะทั้งในงานใหม่ในกลุ่มของ Eco Car จาก Mitsubishi นะฮะแล้วก็ Suzuki ที่ทยอยเข้ามาเสริมเนี่ยทางฝ่ายจึงปรับประมาณการนะฮะยอดขายในปี56ขึ้นจากเดิม 3% นะฮะมาอยู่ที่ 19 ล้านบาทนะครับหรือเพิ่มขึ้น 28% year on year นะครับก็ใกล้เคียงกับเป้าการเติบโตที่ผู้บริหารตั้งไว้ว่าปีนี้จะโตราว 25-30% นะครับส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิตนะครับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ราว 90-95% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 70-80% เพื่อรองรับงานที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของ Eco Car นะครับก็ได้มีการเตรียมโรงงานใหม่นะครับซึ่งผู้บริหารคาดจะเริ่มดำเนินงานได้ในเดือนกรกฎาคม55นี้นะครับแม้ว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับในเดือนเมษายนจะมีผลกระทบกับการทำกำไรนะครับด้วยต้นทุนราว 10% เนี่ยก็มาจากค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าว่าการปรับลดภาษีนิติบุคคลลงนะครับประกอบกับประโยชน์จากการประหยัดทางขนาดหลังการผลิตหลังเพิ่มการผลิตนะฮะจะช่วยให้ลดผลการดำเนินงานส่วนนี้ลงนะครับทางฝ่ายก็คาดกำไรในปี56เนี่ยจะปรับขึ้น 7% นะครับมาอยู่ที่ 1,462 ล้านบาทปรับขึ้นจากเดิม 7% นะฮะมาอยู่ที่ 1,462 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นถึง 101% year on year นะครับแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตยังได้ปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับแต่ทว่าราคาหุ้นเนี่ยปัจจุบันก็ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับซื้อขายปัจจุบันเนี่ยซื้อขายบน PE ที่
เกือบ10เท่านะครับแล้วก็มีอัพไซด์ค่อนข้างน้อยเทียบกับราคาพื้นฐานที่มองไว้210บาทนะครับตัวนี้เราก็แนะนำทยอยซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวนะครับกับอีกตัวนึงก็เป็นข่าวนะครับในตัวของการบินไทยนะครับเมื่อวานก็น่าจะเห็นข่าวแล้วก็คือในเรื่องของบอร์ดการบินไทยเนี่ยได้มีมติอนุมัตินะฮะยกเลิกสัญญาจ้างคุณปิยะสวัสดิ์นะครับออกจากการเป็นดีๆมีผลตั้งแต่เมื่อวานนะครับโดยให้เหตุผลว่าทำงานร่วมกันไม่มีเอกภาพนะฮะแล้วก็แต่งตั้งคุณโชคชัยปัญญาวงศ์นะครับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์แล้วก็พัฒนาธุรกิจเนี่ยเข้ามารักษาการในตำแหน่งแทนข่าวการยกเลิกสัญญาจ้างคุณปิยะสวัสดิ์เนี่ยได้มีกระแสออกมาก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้งนะครับซึ่งคุณปิยะสวัสดิ์เนี่ยก็เข้ามาเป็นดีๆในสมัยของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะในอดีตเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยจะพบว่าเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต่างๆตามมาด้วยนะครับซึ่งก็หนีไม่พ้นการบินไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งการยกเลิกสัญญาดังกล่าวนะฮะอาจสร้างความกังวลต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายของบริษัทแล้วก็ผลกระทบที่จะตามมาภายหลังนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยกระแสข่าวที่ออกมาเป็นระยะในเรื่องของการปลดคุณปิยะสวัสดิ์เนี่ยเรามองว่าตลาดน่าจะรับรู้สถานการณ์นี้อยู่แล้วนะครับจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับตัวนี้ก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐาน34บาทเมื่อวานก็ไปฮาน่ามานะคะก็ยังค่อนข้างรู้สึกว่าในเรื่องของยอดขายเนี่ยทางฝ่ายไม่ค่อยกังวลกับตัวฮาน่ามากเท่าไหร่นะคะที่หลังจากทาง IC เนี่ยที่อยุธยาเนี่ยกลับมาผลิตได้อีกครั้งหนึ่งนะคะขณะที่ในปีนี้เองเนี่ยต้องบอกว่ายังเป็นปีที่ดีของที่ลำพูนนะคะซึ่งเป็นผลิตพวก PCBA นะคะยังเป็นการเติบโตทั้งในเรื่องของตัวรถยนต์ที่ดีแล้วก็ในเรื่องของทัชแพดนะคะที่ทางบริษัทได้ส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งรายอื่นที่ถูกน้ำท่วมนะคะแต่ปัจจัยลบที่มีอยู่ก็ยังกระทบกันต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นค่าแรงที่เพิ่มขึ้นซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็คือเริ่มทยอยขึ้นที่เมืองจีนปีนี้เนี่ยก็ตั้งแต่1เมษายนก็มาที่เมืองไทยนะคะก็คือที่อยุธยานะคะแล้วก็ในเรื่องของที่เทคเองเนี่ยคืออยุธยาเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้กำลังการผลิตได้เต็มที่นะคะก็ทำให้มาร์จิ้นโดยรวมยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะก็ควอเตอร์1ออกมาไม่ถึงสักเหลือตัวเลขหลักเดียวเท่านั้นนะคะจากเดิมที่มีอยู่สักประมาณ 12-13% นะคะทำให้ทางฝ่ายก็มีการปรับลดประมาณการปี55ลงจากเดิมเนี่ย 10% นะคะในเรื่องของยอดขายเองที่บอกก็ยังเพิ่มขึ้นนะคะก็ยังถามว่ากังวลในเรื่องเศรษฐกิจโลกไหมก็ยังมีอยู่บ้างนะคะถือทั้งที่อเมริกาเนี่ยอาจจะมองว่าทรงๆนะคะแต่ยุโรปเนี่ยยังเป็นประเด็นที่อาจจะต้องแบบยังไม่ดีต่อไปนะคะปี55เนี่ยทางฝ่ายปรับในส่วนของประมาณการยอดขายเป็น556ล้านเหรียญเพิ่มขึ้น 4% นะคะแต่อย่างที่บอกว่ามาร์จิ้นโดยรวมเนี่ยก็คงไม่ดีถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายเองเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประเด็นนึงก็คือในเรื่องของค่าซ่อมแซมที่เข้ามาเนี่ยก็คือตั้งไว้5ล้านเหรียญนะคะควอเตอร์1ก็ใช้ไปประมาณ84ล้านบาทแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะบุ๊กในควอเตอร์2ทั้งหมดนะคะประมาณการกำไรสุทธิเนี่ยก่อนรายการพิเศษก็คือปรับเป็น 1,418 ล้านนะคะก็คือลดลงจากปีที่แล้วเนี่ย 12% เทียบ year on year นะคะโดยประเด็นตรงนี้เนี่ยคือเราจะไม่รวมในเงินของประกันที่คาดว่าทางบริษัทเนี่ยตั้งไว้ก็คือคาดไว้40ล้านเหรียญสำหรับในเรื่องของบันทึกความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะส่วน BI เนี่ยก็คือบันทึกไว้50ล้านเหรียญระยะเวลาก็คือ18เดือนนะคะผู้บริหารเนี่ยคาดว่าจะรับรู้เงินประกันเนี่ยซึ่งมีผลอย่างมีนัยยะต่อผลประกอบการเนี่ยก็คือไตรมาส3ของปีนี้เป็นต้นไปนะคะโรงงานที่อยุธยาเนี่ยก็ในควอเตอร์2เองเนี่ยคาดว่าจะกลับมาผลิตเป็น 55% นะคะแล้วก็เพิ่มเป็น 75% ในควอเตอร์3นะคะปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็ยังคงในเรื่องของเครื่องจักรบางส่วนไว้ที่กรุงเทพนะคะเนื่องจากก็1ก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่าปีนี้เนี่ยไม่ท่วมนะคะแล้วไม่ท่วมแน่นอนนะคะก็เลยทำให้ยังมี2ที่อยู่นะในเรื่องของกำลังการผลิตอยู่นะคะแต่ถามว่า 75% เนี่ยก็ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนนะคะก็ยังมีปัญหาในเรื่องของค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยทั้งปีเนี่ยคาดว่าปีนี้เนี่ยที่อยุธยาเนี่ยน่าจะเป็นขาดทุนนะคะแต่สิ่งที่จะบุกกลับเข้ามาก็คือในส่วนของตัว BI แล้วก็ตัวประกันเนี่ยจะช่วยให้ตัวอยุธยาเนี่ยกลับมาได้ดีนะคะคือในส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการเคลมเงินประกันเท่านั้นเองนะคะส่วนโอเปอเรชั่นเนี่ยเรามองว่าทางผู้บริหารคาดว่าน่าจะเป็นขาดทุนอยู่นะคะสำหรับปีนี้นะคะสำหรับที่จีนเองเนี่ยก็จากคำสั่งซื้อที่มีเพิ่มขึ้นและรวมถึงคาดในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ที่จะมีการผลิตในปีหน้าเนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็มีขยายกำลังการผลิตออกไปนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเคยพูดไว้ในรายงานฉบับก่อนนะคะคาดว่ากำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นอีก 15% จากเดิมนะคะจะเริ่มผลิตเนี่ย
ก็น่าจะเป็นเดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะส่วนที่ลำพูนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสรุปผลเรื่องตัวซื้อที่ใหม่เนี่ย ก็มีผลค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะก็โรงงานแห่งใหม่เนี่ยก็คือพื้นที่25ไร่นะคะก็คือ 25,000 ตารางเมตรนะคะส่วนการก่อสร้างต่างๆเนี่ยบริษัทก็อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะลงเครื่องจักรอะไรยังไงใหม่นะคะแต่คาดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยจะแล้วเสร็จในควอเตอร์4ของปี2556นะคะในเรื่องของทางฮาน่าเนี่ยทางฝ่ายปรับราคาเหมาะสมเนี่ยเหลือเพียง 19.40 บาทนะคะก็มองในเรื่องของต้นทุนที่สูงเนี่ยยังเป็นทำให้ตัวผลประกอบการยังค่อนข้างลำบากอยู่ต่อไปนะคะแนะนำถือนะคะราคาพื้นฐานก็ 19.40 บาทค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะก็ไปอัปเดตหลังจากที่มี earning ที่ประกาศออกมาก็ค่อนข้างดีนะคะอันนี้ผู้บริหารก็ยังมั่นใจในควอเตอร์2นะควอเตอร์2ถึงแม้จะเป็นช่วง low season ก็รายได้โดยปกติก็จะน้อยกว่าควอเตอร์1อยู่แล้วแต่ถ้าดูตรงในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็รายได้ก็เติบโต 17% นะคะโดยรายได้มาจากปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น 9% แล้วก็มาจากความรุนแรงของโรคที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 9% ความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น 8% นะคะส่วนในเดือนพฤษภาคมเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยรายได้ก็ยังเติบโตได้ดีอีก 14% นะคะก็ยังมีความมั่นใจว่าทั้งปีก็ยังทำการเติบโตได้ค่อนข้างดีสำหรับตัวโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะถ้ามาดูควอเตอร์1เนี่ยก็คอบิสเนสก็โตขึ้นถึง 71% นะคะกำไรจากคอบิสเนสนะคะก็เป็นเพราะว่าตัวโรงพยาบาลกรุงเทพเองที่มีการเติบโตที่ดีแล้วก็การควบรวมกิจการของพญาไทกับเปาโลนะคะก็ทางผู้บริหารของพญาไทก็มาอัปเดตเรื่องการที่มีการซินเนอร์จี้ร่วมกันระหว่างพญาไทกับเปาโลแล้วก็ในของตัวโรงพยาบาลกรุงเทพที่ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปในการเปิดศูนย์หัวใจนะคะที่พญาไท3นะคะซึ่งศูนย์หัวใจเนี่ยที่พญาไท3นี่เปิดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเองนะคะแล้วก็มีเปิดอีกอันนึงก็คือศูนย์มะเร็งที่โรงพยาบาลเปาโลนวมินทร์เนี่ยก็มีการเติบโตค่อนข้างดีมีผู้ใช้บริการมากกว่าที่คาดนะคะอันนี้ก็ถือว่าทางผู้บริหารพูดเองว่าอย่างเช่นมีต้นทุนน่ะเดิมถ้าเกิดต้องลงทุนเอง100บาทอย่างเงี้ยแต่พอมีการซินเนอร์จี้ร่วมกันเนี่ยเขาลงทุนเพียงแค่30บาทหรือ 30% ของต้นทุนที่เคยคาดไว้ว่าจะต้องลงนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากให้กับตัวกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลนะคะใน ล่าสุดก็มีการเข้าไปซื้อตัว BH หรือบำรุงราษฎร์เพิ่มขึ้นอีกนะคะหรือเพิ่มขึ้นอีก 21.7 ล้านหุ้นนะคะอันนี้ก็โชว์ใน Big Lot ของตัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่มีการซื้อเข้ามาเมื่อวันที่18นะคะก็ประมาณ 2.98% ที่ราคา68บาทต่อหุ้นนะคะอันนี้สาเหตุที่เขา เข้าไปซื้อโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยเพราะเขามองว่าในอนาคตเนี่ยตัวธุรกิจโรงพยาบาลก็ยังเติบโตที่ดีนะคะแล้วก็ตัวบำรุงราษฎร์เองเนี่ยจะมีหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะแปลงเข้ามาเป็นทุนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ137ล้านหุ้นนะคะก็ค่อนข้างเยอะแต่ก็อีกใน5ปีข้างหน้าหรือประมาณ2ปี2560นะคะเขาก็พยายามที่จะซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นลงมาในอนาคตหลังจากที่เกิดไดรูทหลังจากที่มีตัวหุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเข้ามานะคะอย่างไรก็ตามคงไม่เข้าไปถือเกิน 24.99% เพราะว่าถ้าเกิดเกินจุด trigger point ที่ 25% ทางโรงพยาบาลกรุงเทพต้องทำ tender offer นะคะคงเขาก็ยืนยันว่าจะไม่ถือตรงจุดนั้นนะคะแต่ก็พยายามที่ถือเพิ่มนะคะตอนนี้ก็ถือเป็น 23.3% แล้วนะคะล่าสุดโรงพยาบาลกรุงเทพก็ได้เข้าไปขยายธุรกิจในทางภาคเหนือด้วยนะคะก็คือก่อสร้างเตรียมก่อสร้างโรงพยาบาลกรุงเทพที่เชียงใหม่นะคะในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็จะเปิดให้คือเริ่มก่อสร้างในเดือนตุลานะคะจะเปิดให้บริการเฟสแรกเนี่ย55เตียงในกลางปี2557นะคะเราก็มองไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของตัวโรงพยาบาลกรุงเทพในปัจจุบันเองนะคะหรือการมีแผนนโยบายที่จะขยายเน็ตเวิร์กให้แข็งแกร่งขึ้นใน3ปีข้างหน้าคือมีนโยบายว่าจะต้องควบรวมกิจการโรงพยาบาลให้อีก3เพิ่มขึ้นอีก3แห่งใน3ปีข้างหน้านะคะแล้วก็ยังจะขยายธุรกิจไปยังนอนคอร์บิสเนสเช่นพวกธุรกิจยาธุรกิจน้ำเกลือนะคะถุงมือแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์ที่เขาต้องใช้นะคะก็อันนี้ก็เป็นการเพื่อลดต้นทุนแล้วก็กระจายรายได้ทั้งหมดนี้เราก็มองว่าเป็นการโกรทที่ดีของตัวโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะก็แนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐาน98บาทต่อหุ้นนะคะปตท.นะคะก็เมื่อวานมีมีตติ้งหลังจากที่ประกาศงบไตรมาส1ออกมาค่อนข้างดีแล้วค่ะ
แล้วนะคะซึ่งแนวโน้มในไตรมาส2เนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่ได้สดใสเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบไตรมาส1เนี่ยก็ถือว่าน่าจะชะลอตัวลงนะคะหลักๆ ก็เป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจยุโรปแล้วก็อัตราว่างงานของที่สหรัฐที่ยังค่อนข้างสูงนะคะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยกดดันราคาปิโตรเคมีนะคะเนื่องจากอุปสงค์สินค้าเนี่ยลดลงไปนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นเบนซินดิริเวทีฟนะคะแนวโน้มค่าการกลั่นในไตรมาส2เนี่ยบริษัทคาดอยู่ที่ 6-7 เหรียญนะคะซึ่งปัจจัยหนุนก็คือมาจากอุปสงค์การนำเข้าน้ำมันเตาและดีเซลของญี่ปุ่นไปผลิตไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนนะคะทดแทนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่หยุดดำเนินการนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยล่าสุดเนี่ยตลาดก็ได้ปรับลดคาดการณ์การปิดตัวของโรงกลั่นเก่าเนี่ยเป็น1ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะลดลงจากเดิมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่คาดว่าจะมีการปิดโรงกลั่นเนี่ยถึง1.7 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะซึ่งตรงนี้โดยนัยยะก็คือในเรื่องของว่าตัวอุปทานโรงกลั่นเนี่ยก็คือไม่ได้ลดลงไปอย่างเดิมที่คาดไว้นะคะการตึงตัวเนี่ยก็คือน้อยลงไปนะคะในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยไตรมาส2บริษัทคาดไว้ที่110ถึง120เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะอันนี้เนี่ยเราค่อนข้างมองต่างจากบริษัทนิดนึงนะคะเรามองว่าแนวโน้มเนี่ยราคาน้ำมันน่าจะมีโอกาสต่ำกว่าที่บริษัทคาดการไว้นะคะแนวโน้มกำไรของธุรกิจถ่านหินเนี่ยจะฟื้นตัวในครึ่งปีหลังนะคะโดยคาดว่าปริมาณการผลิตเนี่ยจะฟื้นตัวแล้วก็ต้นทุนเนี่ยจะลดต่ำลงนะคะโดยภาพรวมเนี่ยเรามองกำไรในไตรมาส2เนี่ยน่าจะชะลอตัวลง Q on Q นะคะเนื่องจากราคาปิดโตที่ยังไม่ฟื้นตัวราคาน้ำมันก็อ่อนตัวลงเนี่ยคาดว่าจะมีขาดทุนสต็อกนะคะสำหรับราคาปตท.นะตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเทียบกับในเชิงซื้อขายในอดีตเนี่ยก็ยังค่อนข้างถูกนะคะเราก็แนะนำซื้อราคาพื้นฐานคือ396 บาทค่ะปิดในส่วนพื้นฐานค่ะ